ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เซสชันเช้าของวันที่2นะครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆสาระดีๆกันไปแล้วใช่ไหมครับงั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องที่มันตรงกันข้ามกันนะครับก็คือเรื่องที่มันไม่มีสาระแล้วก็เป็นเรื่องที่ต่ำตมนะครับก็แนะนำตัวก่อนนะครับชื่ออาร์มนะครับปรัชญาบุญขวัญนะครับหลายๆท่านที่อยู่ในวงการ AI อาจจะคุ้นหน้าบ้างนะครับเพราะว่าเป็นพิธีกรรายการ Super AI Engineer นะครับแล้วก็จัดรายการทีวีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นรายการไร้สาระเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่อง ChatGPT หัวข้อในวันนี้เนี่ยคือ ChatGPT and Business Opportunities แต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเราไม่อยากจะเรียกมันเป็น Business Opportunities เราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าตกลง ChatGPT กับสิ่งที่เรียกว่า Generative AI มันจะไป disrupt อาชีพอะไรบ้างแล้วจริงๆอ่ะที่คนกลัวกันอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมอันนี้คือสิ่งที่เราจะดูกันเลยนะครับถ้าแอบเปิดสไลด์นะครับแอบลองสกอร์สไลด์ไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่ามีแมทอยู่บ้างอย่าไปตกใจนะครับบางคนเห็นแมทปุ๊บขนลุกชูชันใช่ไหมครับอันนั้นไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับน้องๆตรงนี้นะครับมีน้องๆม.ปลายไหมครับมีไหมไม่มีเลยเนาะเอามีโอ้ยตายแล้วน้องๆม.ปลายโอเคเรียนเวกเตอร์หรือยังเรียนเวกเตอร์แล้วเนาะแมทริกซ์เรียนยังดอทเวกเตอร์ยังจำได้อยู่ใช่ปะจำได้อยู่เนาะใช้แค่นั้นโอเคเนาะใช้แค่ดอทเวกเตอร์สำหรับผู้ใหญ่อย่างเราๆนะครับผู้ใหญ่อย่างเราๆนะครับที่ลืมไปแล้วว่าเวกเตอร์คืออะไรแมทริกซ์คืออะไรนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเรายังสามารถรื้อฟื้นกันได้นะครับหัวข้อในวันนี้จะพยายามทำให้แมทกลายเป็นภาพให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วถ้ามีคำถามที่มันลึกลงไปในระดับของ Deep Learning ยินดีตอบนะครับยินดีตอบเรายินดีทำให้แมทมันกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายโอเคไหมครับไอเนี่ยเติบโตมากับแมทที่เข้าใจยากตอนม.ปลายแต่พอไปเรียนต่อแล้วพบว่าฝรั่งมันไม่ได้สอนอย่างที่เราสอนว่ะไปดูกันดีกว่าแนะนำตัวอีกรอบนะครับชื่ออาร์มนะครับจะเรียกพี่อาร์มก็ได้น้องอาร์มก็ได้แต่ถ้าเกิดสนิทกันดีจะเป็นอันที่3นะครับเห็นไหมครับจะเป็นอันที่3เนาะพี่อาร์มน้องอาร์มหรืออันนั้นนะครับเรียกได้นะครับสะดวกอันไหนศรัทธาอันไหนเรียกอันนั้นนะครับก็คำนวณอายุปุ๊บก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าอายุเท่าไหร่นะครับเป็นเด็กเนาะเป็นเด็กเกษตรนะครับเป็นเด็กเกษตรเรียนวิทยาเกษตรตีโทแล้วก็ไปต่อที่เอดินบะระที่อังกฤษนะครับเรียนเรื่อง NLP Natural Language Processing การประมวลผลภาษามนุษย์แต่ว่าทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับจะไม่เกี่ยวหาอะไรเลยกับสิ่งที่จะพูดในวันนี้นะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องที่ตอนเรียนเป็นเทคโนโลยีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่สิ่งที่เราจะพูดต่อจากนี้คือเทคโนโลยีในปัจจุบันโอเคเนาะมีใครยังไม่เคยใช้ไอ้สิ่งนี้บ้างครับ ChatGPTมีใครยังไม่เคยไปทะเลาะกับมันบ้างมีใครยังไม่เคยด่าพ่อล่อแม่กับมันบ้างครับไอเนี่ยทุกวันสนุกมากกับการด่าพ่อล่อแม่ตั้งแต่ตอนที่โทรศัพท์มือถือมี Siri ละใช่ไหมครับ Siri เนี่ยเป็นผู้ใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือได้ง่ายขึ้นนั่นคือ Siri แล้วก็มี Google โอเค Google อย่างเงี้ยครับคือพูดปุ๊บแล้วก็สั่งงานได้เลยตอนนั้นสนุกกับการทะเลาะกับ Google กับ Siri มากพอมา ChatGPT ปุ๊บสนุกกับการทะเลาะกับ ChatGPT แทนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทำไมถึงกล้าบอกว่าชอบทะเลาะกับ ChatGPT จริงๆแล้วนะครับจริงๆลืมบอกไปนี่สำหรับท่านไหนนะครับที่ยังไม่เคยไปลองนะครับขอให้ไปโดนกันได้นะครับจริงๆมีลิงก์อยู่ในสไลด์นะครับคลิกได้นะครับลิงก์ทุกอันในนี้คลิกได้หมดเลยอันนี้นะครับลองไปเล่นกันได้ chatgptonline.net อันนี้คือเป็น API ต่อตรงเลยทีนี้อยากให้ลองของเราก็เลยลองของให้ดูครับนี่คือสิ่งที่เราไปลองของกับ ChatGPT อันแรกบอกเลยเฮ้ยมึงช่วยเขียนจดหมายให้หน่อยดิแต่เวลาเขียนจดหมายอ่ะขอ3ประเด็นนะอันที่1ตอนนี้สัญญาธุรกิจ approve แล้วรอเซ็นละอันที่2งบประมาณสุดท้าย$15 ล้านอันที่3แบ่งผลประโยชน์50-50เขียนแบบนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บกด Enter ปึ้งมันร่างจดหมายให้เลยเหลือแค่เติมชื่อกับเซ็นแล้วส่งได้เลยเลขาไปแล้ว1เห็นไหมครับเลขาไปแล้วนะไปแล้ว1แล้วนะอันที่2อันนี้ท่านชายหลายๆท่านอาจจะเริ่มมีปัญหานี้นะครับสำหรับท่านที่อายุ40อัพนะครับคือจะเริ่มผมร่วงเห็นไหมเริ่มผมร่วงอันนี้ถามเลยครับเฮ้ยตอนนี้กำลังมีปัญหาผมร่วงอ่ะการกินวิตามินที่ชื่อว่าซิงค์ทุกวัน
ช่วยแก้ปัญหาได้ไหมกด enter ปุ๊บมันตอบมาเลยซิงช่วยแก้ปัญหาได้นะแต่มันไม่ได้ตอบแค่คำถามของเราครับลองดูพารากราฟที่2พารากราฟที่2บอกว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาผมร่วงเนี่ยจริงๆแล้วดีที่สุดคือปรึกษาแพทย์ผิวหนังให้เขาแนะนำว่าปัญหาที่จริงเกิดจากอะไรซิงก็ช่วยได้แต่ยังมีปัญหาอื่นๆอีกแถมทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยนะครับมันสรุปไปด้วยนะตกลงว่าคำตอบของเราคือซิงช่วยนะแต่จริงๆปรึกษาหมอดีกว่าตอบเหนือคำถามแล้วอีกเภสัชกรไปอีกแล้วหนึ่งอันที่สามอันนี้สมมุติตัวเองครับลองสมมุติตัวเองบ้างเนี่ยอยากไปเที่ยวเมืองเอดินบะระมันสวยมากนะครับเป็นเมืองที่สวยมากเลย Google ได้เอดินบะระอยากไปเที่ยวมากเลยแต่มีเวลาอยู่4วันช่วยวางแผนให้หน่อยได้ป่ะไปเที่ยว4วันไปที่ไหนบ้างแต่ละวันทำอะไรมันวางแผนให้เลยครับวันที่1ทำอันนี้วันที่2ทำอันนี้3ทำอันนี้4อันนี้ฟังดูปุ๊บน่าเชื่อถือด้วยความที่เราเป็นเนทีฟในเมืองนั้นเราอยู่เมืองนั้นมานานมากเราดูเลยสิสิ่งที่มันแนะนำมา make sense ไหมปรากฏพออ่านปุ๊บทุกวันที่มันแนะนำมา make sense มากเพราะทุกที่ใกล้กันหมดในช่วง1วันเนี้ยไป3ที่1วันไป3ที่แต่ละที่อยู่ใกล้กันเลยคือเดินได้หมดเลยทุกอันน่ากลัวมากทัวร์เอเจนซี่ไปอีกหนึ่งอันสุดท้ายบอกมันว่าเนี่ยขี้เกียจเขียนโค้ดช่วยเขียนโปรแกรมที่ทำแบบนี้ให้หน่อยได้ป่ะกด enter ปึ้งมันเขียนโค้ดให้เลยแถมทำในสิ่งที่โปรแกรมเมอร์ไม่ทำด้วยคือเขียนคอมเมนต์ถามจริงครับที่นั่งอยู่ในห้องนี้เขียนโปรแกรมกันนะเขียนคอมเมนต์กันไหมไม่มันเขียนให้อธิบายทุกสเต็ปแต่มันไม่จบแค่นั้นเราเป็นอาจารย์อันนี้เห็นอาจารย์หลายท่านใช่ครับเราเป็นอาจารย์เนาะเราก็จะสอนเด็กๆว่าน้องหรือบางทีก็นิสิตเขียนคอมเมนต์ในโค้ดให้หน่อยได้ป่ะเราสอนแค่นั้นใช่ไหมครับแค่นี้ก็ถือว่าบุญเราแล้วนะถ้าเด็กมันเขียนมาแต่สิ่งที่ ChatGPT ทำมากกว่านั้นอีกคือมันมาอธิบายได้ว่าตกลงโค้ดข้างบนเนี่ยทำอะไรบ้างที่บรรทัดล่างมันอธิบายภาพรวมของโค้ดได้ด้วยโปรแกรมเมอร์ไปอีกหนึ่งเอาละเห็นความชิบหายอยู่เบื้องหน้าใช่ไหมครับเนี่ยอาชีพของพวกเราเห็นความชิบหายอยู่เบื้องหน้าละคนหลายคนก็เลยกลัวไงว่าตกลง ChatGPT จะเข้ามา disrupt คนในทุกวงการหรือเปล่าทอล์กนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนกลัวแต่ทอล์กนี้อยากให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้ว ChatGPT ท่องข้อมูลแบบนกแก้วนกขุนทองแต่ไส้ในของ ChatGPT มันจะทำให้สามารถ mix and match ข้อมูลที่มันเคยท่องจำเอาไว้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับทำไมมันถึงสามารถท่องจำได้อ่ะอีกหนึ่งอันนี้เป็นมีมแต่ใน Twitter นะครับเขาบอกว่า OpenAI ซึ่งเป็นคนสร้าง ChatGPT เนี่ยได้ทำในสิ่งที่คนเนี่ยเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้นั่นคืออยากให้คนอยากจะเริ่มมาใช้ Bing Bing เป็น Search Engine ของ Microsoft ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครอยากใช้ Bing เลยเพราะทุกคนใช้ Google กันหมดแต่พอ Microsoft ไปซื้อ ChatGPT มา 10,000 ล้านดอลลาร์แล้วเอามาแปะใน Bingคนไปลุมคุยกับ ChatGPT ใน Bing หมดเลยตอนนี้เกิดวิกฤตทางฝั่ง Google แทนซึ่ง Google เป็นคนคิดสิ่งที่เรียกว่า GPT GPT ย่อมาจากอะไรเราจะไม่บอกว่ามันอยู่ใน quiz นะครับแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น OpenAI กับสร้าง ChatGPT ที่ทำให้ไป disrupt Google ซะเองคิดเอาละกันว่า disrupt แม้กระทั่งต้นกำเนิดเอาดิมันโหดขนาดนั้นนะครับตรงนี้เลยอยากฝากคุณครูนะครับแล้วก็อยากฝากน้องๆด้วยนะครับที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องๆมหาลัยน้องๆมัธยมนะครับ ChatGPT กับ Google ต่างกันเยอะนะ ChatGPT คืออย่างที่พี่โคนันสอนเมื่อวานมันคือแชทบอท
ถ้าอยากได้คำตอบเร็วๆมาถามแชทบอทได้คำตอบเลยแต่คุณจะไม่รู้ที่มาคุณจะไม่รู้เลยว่าคำตอบนี้ได้มาได้ยังไงถามที่มาตอบไม่ได้ไม่รู้แต่ Google ถามปุ๊บจะได้ที่มาแล้วที่มาตรงนี้สามารถไปอ่านต่อแล้วชั่งใจตัดสินใจได้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับแชทบอทให้คำตอบแบบไม่มีข้ออ้างอิงหรือสิ่งอ้างอิงเลยแต่ Google ให้สิ่งอ้างอิงเราได้เราต้องเป็นคนชั่งใจในการเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลที่เห็นวิจารณญาณสำคัญมากเลยนะครับสำหรับประชาชนในยุคนี้เพราะว่า Data มันเยอะ AI มันก็เริ่มเจเนเรตข้อมูลขึ้นมาใหม่ทุกวันแล้วข้อมูลไหนจริงไม่จริงต้องใช้วิจารณญาณเยอะๆเลยสำหรับอาจารย์นะครับอาจารย์หลายท่านนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ทางฝั่งมนุษยศาสตร์นะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีไหมนะครับอาจารย์ท่านไหนมาจากฝั่งที่ไม่ใช่คอมไซบ้างครับอาจารย์คอมไซหมดเลยเหรอครับเนี่ยหรือว่าวิศวะอาจารย์มาจากคณะอะไรครับโอ้คณะบัญชีโอ้ my god โอเคอาจารย์ครับถ้าเด็กๆส่งบทเขาเรียกเรียงความครับส่งเรียงความไปให้อาจารย์แล้วเราอ่านปุ๊บภาษาเด็กคนนี้มันดีเกินกว่าสิ่งที่เขาเป็นเราจะเชื่อไหมครับว่าเด็กคนนี้ทำเองถ้าเป็นผมนะครับอาจารย์ผมไม่เชื่อผมจะใช้ทูตัวหนึ่งเช็คเลยว่าเด็กคนนี้ใช้แชท GPT ทำหรือเปล่าทูตัวนั้นชื่อว่า GPT 0ไปโดนกันได้นะครับอาจารย์ไปลองกันได้ GPT 0เนี่ยจะบอกได้เลยว่าเฮ้ยไอเอเซ่ที่เด็กส่งมาเนี่ยมันเป็นเด็กเขียนหรือเป็นภาษาของแชท GPT มันบอกได้ขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับไปลองได้ครับไปลองได้ GPT 0ของเขาดีจริงที่มหาลัยที่ผมสอนนะครับ SIT เนี่ยถ้าเด็กส่งกันบ้านด้วยแชท GPT กันบ้านนั้นคือ0แบบไม่มีข้อแก้ตัว0ทันทีถือว่า plagiarismสำหรับน้องๆฟังเอาไว้นะครับโอเคเราใช้เวลาพูดตรงนี้ประมาณ15นาทีเนาะมาถึงตรงนี้แล้วครับเรามีเวลา1ชั่วโมงครึ่งเขาให้เวลาเรามาตั้ง1ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเราจะใช้อย่างคุ้มค่านะครับ ChatGPT มีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นส่วนของโมเดลใน Machine Learning เราเรียกมันว่า Transformer เป็นส่วนประกอบที่เข้าใจยากที่สุดและถ้าเราไปอ่านเปเปอร์หรือบทความวิชาการเกี่ยวกับ Transformer เราจะเห็นแมทกระจายแต่วันนี้เราจะอธิบายมันโดยไม่ใช้แมทส่วนประกอบที่2นะครับถ้าเรานำ Transformer มาอ่านหนังสือเยอะๆมันจะเริ่มเรียนรู้และเรียนแบบการใช้ภาษาของมนุษย์เราจะเรียกโมเดลที่สามารถเรียนแบบการใช้ภาษามนุษย์นี้ว่า Language Model โอเคเนาะGPT นะครับโทษทีครับส้นตีนติดคอโอเค GPT นะครับเป็น language model ชนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นกันว่ามันย่อมาจากคำว่าอะไรนะครับและอันสุดท้ายสิ่งที่ทำให้ ChatGPT ฉลาดมากๆเลยเนี่ยคือชุดข้อมูลที่เอาไปสอนมันเราเรียกว่า dataset ชุดนี้นะครับมีลักษณะพิเศษคือออกแบบมาให้ ChatGPT สามารถตอบคำถามของมนุษย์ได้เลยและเป็นชุดคำถามที่ไม่น่าเชื่อได้ว่ามันจะง่ายขนาดนี้เดี๋ยวนี้ AI นะครับว่าได้เรื่องของความง่ายแต่ทำข้อมูลได้เยอะๆโอเคอันแรกนะครับ Transformer นี่คือสิ่งที่ทุกคนจะงงเวลาเราอ่านเปเปอร์เราจะเจอ QKV ถ้าน้องๆเคยอ่านเปเปอร์ของ Transformer นะครับเราจะเจอ QKV วนไปและ QKV คืออะไรงงกูงงใช่ตอนแรกกูก็งงนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันนะไม่น่างงขนาดนั้นไอเดียของโมเดล Transformer นะครับเข้าใจง่ายมาก Transformer ไม่ใช่เป็นชื่อหุ่นยนต์โอเคไหม Transformer จริงๆมันคือคำว่าหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับชาววิศวะไฟฟ้านะครับจะคุ้นๆคำว่า Transformer อยู่แล้วเนาะ
Transformer คือโมเดลใน AI ที่ใช้ในการเรียนแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแต่เราจะเปลี่ยนคำว่าไฟฟ้าไปเป็นข้อมูลมันเป็นหม้อแปลงข้อมูลดูข้างบนนะครับหม้อแปลงข้อมูลเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นข้อมูลต้นทางแล้วขออนุญาตเรียกว่าข้อมูลซอร์สเราจะพยายามสอนโมเดลนี้ให้แปลงข้อมูลซอร์สจนกลายเป็นข้อมูลทาร์เก็ตถ้าเปลี่ยนให้มันง่ายกว่าเดิมอีกสมมุติว่าเรามีข้อความทางฝั่งซอร์สเราจะพยายามสอน AI ให้แปลงข้อความในฝั่งซอร์สจนกลายเป็นข้อความในฝั่งทาร์เก็ตเช่นถ้าข้อความในฝั่งซอร์สเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราสอน Transformer ตัวนี้ให้แปลงเป็นข้อความภาษาไทย Transformer ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็น Google Translate และนี่คือหัวใจของ Google Translate ครับ Google Translate ใช้ Transformer เลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราเรียนกันรวดเดียวเราจะรู้กลไกตั้งแต่ Machine Translation ของ Google Translate จนถึง Chat GPT เลยรวดเดียวจบแบบไม่ไหลย้อนกลับโอเคเนาะคุ้นๆเนาะโฆษณาอะไรเนาะทีนี้นะครับการที่มันจะสามารถเรียนรู้วิธีการแปลงข้อความจากซอร์สไปเป็นทาร์เก็ตได้เนี่ยมันจะต้องเรียนรู้ความเป็นภาษาของมนุษย์ก่อนการเรียนรู้ความเป็นภาษานะครับมีอยู่ด้วยกัน3อย่างมีแค่3ข้อด้วยนะข้อแรกนะครับมันจะเรียนรู้ว่าการเกิดขึ้นคู่กันของคำอยู่ที่ไหนอะไรคำคู่ไหนเกิดขึ้นคู่กันบ่อยๆเลยเนี่ยไอ้คำคู่เนี้ยมันน่าจะเป็นอีเดียมมันจะพยายามหาให้เจอว่าอีเดียมอยู่ที่ไหนทั้งฝั่งซอร์สและฝั่งทาร์เก็ตเราเรียกอีเดียมนี้นะครับในทางภาษาศาสตร์เราจะเรียกมันว่า word collocationsการเกิดขึ้นคู่กันของคำอันที่สองสิ่งที่มันจะพยายามเรียนรู้คือ phrase structure โครงสร้างไวยากรณ์มันจะพยายามดูว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมี look จุดจุดจุด up สังเกตไหมครับมันจะมีลักษณะโหว่ตรงกลางไอเนี่ยเป็นโครงสร้างไวยากรณ์ที่มันจะพยายามเรียนรู้ด้วยนี่คืออันที่สองมันจะพยายามหาโครงสร้างไวยากรณ์หรือที่เรียกว่าโครงสร้างวลีทั้งในฝั่ง sourceและฝั่ง target อันที่3ที่มันจะเรียนรู้นะครับคือมันจะพยายามจับคู่ระหว่าง idiom กับ idiom phrase กับ phrase พยายามจับคู่กันทั้งฝั่ง source และฝั่ง target เห็นไหมครับสรุปว่ามันเรียนรู้3อย่างนะครับอันที่1หาให้เจอว่า idiom อยู่ที่ไหนทั้ง source และ target อันที่2หาให้เจอว่า phrase อยู่ที่ไหนทั้งฝั่งซอร์สและทาร์เก็ตอันที่3จับคู่คำแปลเห็นปะไอเดียเหมือนมนุษย์เลยมนุษย์ก็เรียนการแปลแบบนี้นะครับเราทำแบบนี้นี่แหละนี่คือสิ่งที่ Transformer จะเรียนรู้จากข้อมูลไอเดียโคตรง่ายเลยเห็นไหมครับคำถามคือทำไงวะเลยต้องให้รู้จักสิ่งนี้ครับสิ่งนี้เราเรียกว่า distributional semantics ฟังชื่ออังกฤษปุ๊บไม่รู้เรื่องจริงๆแปลว่าการหาความหมายของคำโดยดูจากบริบทในทฤษฎีนี้เขาบอกว่าคำไหนก็ตามที่สามารถแทนที่กันได้แปลว่ายกคำเดิมออกแล้วเอาคำใหม่ใส่เข้าไปในบริบทเดิมยังคงหมายความเหมือนเดิมทุกประการไอเดียของมันมีแค่นี้เองถ้าคำไหนคล้ายกันเราถอดมันออกเอาคำที่คล้ายกันมาใส่แทนบริบทเหมือนเดิมความหมายจะเหมือนเดิมดังนั้นแปลว่าคำแต่ละคำจะสามารถบอกความหมายได้โดยดูคำรอบข้างเราลองดูว่าคำเนี้ยมีรอบข้างเป็นอะไรได้บ้างและอีกคำหนึ่งมีรอบข้างเป็นอะไรได้บ้างแล้วสองคำเนี้ยคำรอบข้างเหมือนกันไหมถ้ามันเหมือนกันแสดงว่าความหมายน่าจะคล้ายกันในกรณีอันนี้นะครับเราจะมองบริบทเป็นค่า probability โอ้ทฤษฎีมาละเขาบอกว่าถ้า
าเราต้องการจะแยกแยะตำแหน่งของคำเราจะมองบริบทเราจะใช้บริบทเนี่ยเป็นแกน1แกนบนสเปซแกน1แกนคือคำบริบท1คำอย่างเช่นอันนี้เรามี2แกนแปลว่ามีบริบทอยู่2คำเราจะวัดเลยว่าโอเคณแกน x คำแต่ละคำที่เราสนใจมันมีโอกาสเท่าไหร่ที่จะมีคำบริบทเป็นคำนั้นเช่นเราสนใจว่าบริบทคือ strong คำว่า apple อยู่คู่กับ strong ได้ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่เช่นอันนี้ apple อยู่คู่กับ strong ด้วยความน่าจะเป็น 0.2 เรามอง element แรกของตัวเวกเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสนใจ apple คู่กับ ripe มีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ก็จะมีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.6 เห็นไหมครับเราจะบอกตำแหน่งของคำบน space ได้ทันทีสิ่งนี้นะครับถ้าเกิดเราเรียนในวิชา Deep Learning แล้วเราเรียกมันว่า Word Embedding ซึ่งย่อมาจาก Word Embedding Vector นี่คือเวกเตอร์ประจำคำไอเดียง่ายมากเห็นไหมครับมีอยู่แค่นี้เองถ้าเราแทนที่คำแต่ละคำด้วยเวกเตอร์โดยที่ Element แต่ละตัวของเวกเตอร์คือ Probability ของ Context จบเลยเราจะรู้แล้วว่าคำแต่ละคำคล้ายกันหรือเปล่าเช่นจากตัวอย่างนี้นะครับเราขออนุญาตใช้ประโยชน์ของ iPad นิดนึงคือมีพอยเตอร์ติ๊งตองเห็นไหมครับ Apple กับ Banana อยู่ใกล้กันมากถ้าเราสามารถวัดความคล้ายระหว่างเวกเตอร์ได้เราก็จะบอกได้ทันทีว่า2คำนี้คล้ายกันเราวัดความคล้ายของเวกเตอร์ยังไงครับจับมาดอทกันเวลาจับมาดอทกันปุ๊บเราจะรู้มุมตรงนี้ทันทีเห็นปะวิชาลีเนียร์อัลจิบราตอนปี1นะครับแคล1นะครับแมท1นะครับมาทันทีนะครับเห็นไหมทีนี้น้องๆหลายๆคนเข้าใจหรือยังครับเรียนไปทำหาอะไรเข้าใจแล้วเนาะเวกเตอร์แมทริกซ์เรียนไปเพื่อการนี้เรียนปุ๊บเราจะได้ใช้ใน Machine Learning ทุกเม็ดรวมถึงไอเกนเวกเตอร์ด้วยไอเกนเวกเตอร์ก็ได้ใช้นะจ๊ะบอกไว้ก่อนอันนี้คือเวกเตอร์ประจำคำนะครับแล้วเอาเวกเตอร์ประจำคำมาใช้กับทรานสฟอร์เมอร์ยังไงวะใช้ยังไงเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราพยายามหา word collocation ใช่ไหมครับ word collocation แปลว่าคำคำนั้นจะต้องเกิดขึ้นคู่กันการเกิดขึ้นคู่กันหมายความว่าเวกเตอร์ของมันก็จะคล้ายกันตามไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวอย่างนะครับ take into accountคำนี้แปลว่าพิจารณาเท่ากับ consider เนี่ย take into account อยู่ใน context เดียวกันมาตลอดเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ของ3ตัวนี้คล้ายกันมากแทบจะชี้ไปทางเดียวกันเลยถ้าเราวัด similarity ระหว่าง3ตัวนี้มันจะเหมือนกันเป๊ะพอมันเหมือนกันเป๊ะหมายความว่าเรา detect ได้ทันทีว่านี่คือ multiple word expression หรือ idiom นั่นแหละ transformer เรียนรู้ idiom ด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้นี่แหละครับเห็นปะแค่ดอทเวกเตอร์เป็นหาอีเดียมเจอละคู่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่แค่นั้นทรานส์ฟอร์เมอร์ทำได้มากกว่านั้นอีกทรานส์ฟอร์เมอร์สามารถหาทูวิร์ดเวิร์บได้สามารถหาเฟรสได้เพราะมันไม่ได้สนใจแค่อยู่ในบริบทเดียวกันเท่านั้นมันสนใจสิ่งที่อยู่ห่างออกไปด้วยเช่น pay for เห็นไหมครับ pay forในบริบทส่วนใหญ่มันอยู่ด้วยกันเวกเตอร์ของ2คำนี้จะคล้ายๆกันแต่มันอยู่ห่างกันออกมาหน่อยกูก็โอเคกูก็โอเคโอเคแต่ transformer ฉลาดอย่างนึงครับมันสามารถบอกได้ว่าถ้ามันอยู่ใกล้ความคล้ายน่าจะคล้ายๆกันแต่ถ้ามันเริ่มอยู่ห่างออกไปมันจะให้ penalty คือให้คะแนนลดลงตอนนี้สังเกตไหมครับมี for อยู่2ที่for อันแรกจับคู่กับ pay ได้แต่ for อันที่2ไม่จับคู่เพราะถูก penalize ด้วยระยะทางเห็นไหมครับรักแท้แพ้ระยะทางเห็นปะมันคือแบบนี้ระหว่างนี้สามารถถามได้นะครับทีนี้พอเรารู้แล้ว idiom อยู่ที่ไหนเราจะสกัด idiom ออกมาจากตัวประโยคได้ยังไง
ในทาง Machine Learning นะครับเราจะใช้การออกแบบวงจรอันหนึ่งที่เรียกว่า attention attention นะครับเปรียบเสมือนกับโฟกัสในสมองมนุษย์เวลาที่เราจะมองวัตถุหนึ่งวัตถุนะครับเช่นขวดน้ำขวดนี้เวลาเรามองสมมติเรามองมันถ้าเราจ้องที่ขวดน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองมนุษย์จะเบลอแบ็กกราวด์ทิ้งหมดเลยเหลือแค่ภาพขวดน้ำชัดๆอยู่อันเดียวคอมพิวเตอร์ทำแบบเดียวกันเรากำลังจะสอนในคอมพิวเตอร์โฟกัสว่าอีเดียมอยู่ที่ไหนหลักการอันนี้นะครับเข้าใจง่ายมากสมมติว่าเรามีตู้เสื้อผ้าอยู่หนึ่งอันนึกภาพตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าหนึ่งอันตู้เสื้อผ้านี้มีชั้นเรียงกันไปแต่อีตู้นี้มันล็อกได้มันก็จะมีรูกุญแจล็อกไว้เนาะเราจะหยิบลูกกุญแจหนึ่งอันนี่คือลูกกุญแจสมมติว่าเป็นลูกกุญแจละกันจริงๆถ้าเกิดเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นเป็นน้องแมวรูดเสาอยู่นะครับนี่คือน้องแมวรูดเสานะครับเป็นคนแบบนี้เห็นไหมแม้กระทั่งไอ้ปอกปากกายเป็นแบบนี้เลยอ่ะเรามีลูกกุญแจนะครับเราจะเอาลูกกุญแจเนี่ยไขที่รูกุญแจทีละอันไขอันไหนเปิดออกหยิบของออกมาอันไหนเปิดออกหยิบของออกมาอันไหนเปิดออกหยิบของออกมาอันไหนเปิดไม่ออกช่างแม่งไอเดียของ attention แบบนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยครับเราจะมีลูกกุญแจซึ่งขออนุญาตเรียกว่า queryคำนี้จะอ่าน query ก็ได้นะครับแต่จงใจอ่านว่า query เพราะจะได้เหมือนกับฝรั่งอ่านเนาะโอเคเนาะเราไม่ได้มีเจตนาไปทางทะลึ่งนะครับโอเคเนาะเราไม่ได้เป็นคนทะลึ่งเนาะเห็นไหมเป็นคนใสๆเห็นไหมครับเป็นคนใสๆไม่ได้ทะลึ่งไม่เคยทะลึ่งเออใครแอด Facebook ก็จะรู้นะครับมาทุกชั่วโมงนะครับโอเคเรามีลูกกุญแจเรียกว่า query ลูกกุญแจอันนี้จะเอาไปไขรูกุญแจที่ชื่อว่า keyเราจะเอาไปไขอันไหนออกเอาของออกมาการที่เราบอกว่าไขออกหรือไม่ออกคือการวัดความคล้ายระหว่างลูกกุญแจกับรูกุญแจอันไหนคล้ายมากน้ำหนักมันจะเยอะอันไหนไม่คล้ายน้ำหนักมันจะน้อยหลังจากนั้นเอาของที่อยู่ในแต่ละชั้นไปคูณน้ำหนักหลังจากนั้นพอคูณน้ำหนักเสร็จปุ๊บตรงนี้มันจะกลายเป็น scale value เนาะเป็นสิ่งที่ออกมาแล้วคูณน้ำหนักแล้วแล้วจับไปบวกกันถ้าเราเปรียบเทียบนะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะตัวลูกกุญแจอันนี้เปรียบเสมือนคำที่เราสนใจเช่นคำว่า look เราจะเอาคำว่า look ที่เป็นลูกกุญแจไปไขแต่ละรูกุญแจคือคำแต่ละคำในประโยคลองไขดูสิอันไหนไขออกหยิบออกมาอันไหนไขออกหยิบออกมาการเอาไปไขคือการวัดว่าความหมายของคำว่า look กับแต่ละคำในประโยคมีคำไหนที่คล้ายกันบ้างถ้าคล้ายกันเราจะหยิบความหมายของคำนั้นออกมาอย่างในกรณีนี้นะครับเราเอาคำว่า look ไปไขกับตัวมันเองคือคำว่า look สิ่งที่ได้ก็คือความหมายของคำว่า lookเวกเตอร์ประจำคำนะครับได้ความหมายของมันออกมา1ชุดอันเนี้ยออกมาแน่ๆถ้ามึงไม่คล้ายตัวเองมึงจะไปคล้ายกับใครใช่ป่ะอีกอันนึงเอาลุกไปไขกับคำว่าอัพปรากฏว่าลุกกับอัพมันดันอยู่ในบริบทที่ใกล้เคียงกันมากมันก็เลยไขออกมาด้วยเลยกลายเป็นว่ามันได้ความหมายของคำว่าอัพติดไปด้วยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์สุดท้ายที่ออกมาเนี่ยครับเป็นความหมายผสมเราใช้คำเดียวนะครับคือคำว่า look แต่สุดท้ายเราจะได้ความหมายของผสมของทั้ง look และ up นี่คือที่มาว่าทำไม machine ถึงรู้ว่า look up เป็นก้อนเดียวกันเพราะสุดท้ายมันจะเอาความหมายมาผสมกันด้วยสิ่งที่เรียกว่า attention attention ทำหน้าที่โฟกัสว่าวลีอยู่ที่ไหนถ้ามันรู้ว่าวลีอยู่ที่ไหนปุ๊บมันจะจับความหมายสองก้อนนี้มารวมกันเลยไอเดียง่ายเห็นไหมครับไอเดียโคตรง่ายทีนี้สำหรับน้องๆ นะครับน้องๆปอตีหรือน้องมัธยมนะครับจะเห็นสูตรแมทอยู่ข้างบนนะครับสูตรแมทนี้นะครับความหมายเดียวกันกับที่อธิบายเมื่อกี้เลยนะความหมายเดียวกันเลยลองดูสูตรอันบนนะครับสูตรอันบนอันนี้พอดีเป็นอาจารย์อยู่ตรงนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราอธิบายสูตรแมทได้เนาะปกติจะข้ามนะครับลองดูอันนี้ก่อนสูตรแรกนะครับสูตรแรกเขียนว่าเวท
แปรผันตาม dot product ของ Curie กับ Key dot product คุ้นๆไหมครับมันคือการจับตัวรูกุญแจมาดอทกับลูกกุญแจยิ่งคล้ายกันมากเวทยิ่งมากเห็นปะอธิบายเมื่อกี้สรุปเป็นสูตรแมทได้1บรรทัดถ้วนแล้วเสร็จแล้วบอกว่าผลลัพธ์มายังไงผลลัพธ์มาจากการเอาเวทแต่ละรูมาคูณกับ value คือค่าที่อยู่ในลิ้นชักแต่ละอันแล้วจับรวมกันเป็น combined result ตัว Rจบแล้วนี่คือการอธิบายแมทเวลาเราอธิบายแมทนะครับเรามักจะเริ่มต้นจากตัวอย่างแล้วลงไปที่สูตรอย่าเริ่มจากสูตรแล้วลงไปตัวอย่างเพราะเด็กแม่งไม่เก็ตโอเคอีกหนึ่งอันนะครับลองดูข้างล่างสูตรอันนี้เขียนว่า matrix form matrix form คือสิ่งเดียวกันกับข้างบนนะครับแค่เปลี่ยนมันเป็นการคูณ matrix เฉยไม่เชื่อพิสูจน์ดูได้อันเดียวกันเป๊ะเลยถามว่าทำไมต้องเป็นแมทริกซ์ฟอร์มมีคำตอบ2ข้อข้อที่1 นักคณิตศาสตร์ชอบเขียนอะไรย่อๆยิ่งย่อยิ่งชอบกับอันที่2คอมพิวเตอร์ก็ชอบแมทริกซ์เพราะมันแตกเทรดในการ์ดจอได้นั่นเลยเป็นที่มาว่าทำไมชาวแมชชีนเลิร์นนิ่งชอบเขียนทุกอย่างเป็นแมทริกซ์เพราะแบบนี้แหละแตกเทรดในการ์ดจอได้ทีนี้นะครับถ้าเรานำคำแต่ละคำมาเทียบกับตัวมันเองในประโยคสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ครับเราจะได้เป็นตารางที่เรียกว่า self attention ตาราง self attention ตรงนี้นะครับขอให้มาดูทางนี้นะทางฝั่งนี้นะครับจริงๆมันคือการเทียบระหว่างตัวมันเองคำแต่ละคำในประโยคนะครับกับแต่ละคำในประโยคอีกทีนึงเช่นMary คล้ายกับคำว่า Mary Look คล้ายกับ looks up This คล้ายกับ this Word คล้ายกับ word up คล้ายกับ looks up สิ่งที่จะได้ออกมานะครับเราจะรู้เลยว่าคำแต่ละคำจะต้องเอา information หรือเอาความหมายของคำไหนที่เป็นคู่กับมันมารวมบ้างเช่น Mary ต้องรวมกับตัวมันเองมึงไปรวมคนอื่นไม่ได้มึงเข้าคนอื่นไม่ได้แต่ look สามารถเอาความหมายของ look กับ up มารวมกันได้ up ก็เหมือนกัน up ก็สามารถเอา look กับ up มารวมกันได้เหมือนกันผลที่ตามมาคือตอนนี้ความหมายโดยรวมความหมายที่เป็นลักษณะวลีแล้วเนี่ยของทั้ง look และ up จะคล้ายกันเห็นหน้าตาไหมครับคล้ายๆกันเลยต่างกันนิดเดียวต่างกันนิดเดียวคล้ายกันมากนี่เรียกว่า self attention หรือการหาวลีในตัวประโยคเองแต่ถ้าเกิดเรามองข้ามช็อตมองข้ามระหว่าง target กับ source ทั้งฝั่งนี้นะครับเราจะมองว่า target เป็นลูกกุญแจแล้วมองว่าฝั่ง source เป็นรูกุญแจถ้าเราจับมาเทียบกันสังเกตนะครับMary คู่กับ Mary สังเกต accent จะต่างออกไปเนาะ Mary คู่กับ Mary ค้นหาคู่กับ looks up เห็นไหมครับคำคู่กับ word นี้คู่กับ this ที่สามารถจับคู่แบบนี้ได้เป็นเพราะว่าเรามี data set สำหรับ train machine translation แล้วเราจะเห็นเลยว่า look up มันอยู่คู่กับค้นหาตลอดเพราะฉะนั้น word vector ของมันคืออันเดียวกันMachine Learning เรียนแบบนี้จริงๆนะครับผลที่ตามออกมาคือตอนนี้มันจะเริ่มรู้แล้วว่าค้นหาในฝั่ง Target เทียบเท่า Looks Up ในฝั่ง Source นี่คือที่มาว่าทำไมตัว Transformer สามารถเรียนรู้การแปลจาก Source เป็น Target ได้เพราะมันจับคู่ได้ไงครับมันจับคู่ Idiom กับ Idiom ได้และเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจับคู่ Phrase กับ Phrase ได้ด้วยนะเอาดิมานี่เห็นแค่1ครั้งนะครับเนี่ยจับอีเดียมได้ละปัญหายังมีครับปัญหาคือ attention 1อันเรียนรู้อีเดียมได้แค่1แบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิด1ประโยคมีอีเดียมมากกว่า1อัน
attention จะพังทันทีเพราะว่ามันเบลอไปหมดเลยเสมือนกับว่าห้องนี้มีคนเต็มไปหมดและฉันไม่รู้จะโฟกัสที่ใคร machine learning เป็นแบบเดียวกันเลยครับโฟกัสไม่เป็นขอชัดๆแค่หนึ่งจุดได้ไหมนั่นเลยเป็นที่มาครับว่าเวลาที่เรามีประโยคในภาษามนุษย์จริงๆแล้วมันมีอีเดียมหลายก้อนเราจะใช้ attention หลายๆอันเพื่อสกัดอีเดียมออกมาตามนั้นเช่นประโยคนี้นะครับ Mary Poppins looks this word up อันนี้ make up ขึ้นมาเองนะครับสังเกตว่าประโยคนี้มีอีเดียมอยู่2อันอันนึงคือ looks up ที่เราเห็นเมื่อกี้นี้กับอีกอันนึงคือชื่อคน Mary Poppinsถ้าเกิดเราต้องการจะจับอีเดียมทั้งสองก้อนนี้นะครับเราจะต้องใช้ attention แยกกัน2อันเลยอันนึงจับ look up อีกอันนึงจับ Mary Poppins เห็นไหมครับมันเลยออกมา2อันการที่เราใช้ attention 2อันเนี่ยครับมันมีชื่อเรียกด้วยนะเราเรียกมันว่า multi-head attention multi-head แปลว่ามีหลายหัวนึกภาพหัวเทปอะครับเกิดทันเทปคาสเซ็ตเห็นไหมครับน้องๆหลายๆคนน่าจะเกิดไม่ทันเนาะแต่พี่เกิดทันคำนวณอายุแล้วเนาะน่าจะเกิดทันแหละทันยุคที่เอาปากกาเสียบคาสเซ็ตแล้วเหวี่ยงควงสว่านเงี้ยเพราะเครื่องกอมันกอไม่ทันอะอย่างเงี้ยพี่เกิดทันยุคนั้นน่ะอ่ะทีนี้นะครับถ้าเราใช้ multi head attention เราสามารถสกัดอีเดียมได้มากกว่า1อันในเวลาเดียวกันตามจำนวนหัวเลยถ้าเราใส่2หัวแปลว่าสกัดได้2อันปกติแล้วนะครับเขาเซตไป8หัวครับคือ8อีเดียมในเวลาเดียวกันจับพร้อมกันเลยเอาดิอ่ะมาจับเลยมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาเราเขียนเป็นไดอะแกรมคุยกับพวกเอนจิเนียร์นะครับเราจะเขียนเป็นไดอะแกรมหน้าตาแบบนี้ครับไม่แน่ใจว่าทางฝั่งนี้จะเห็นไหมนะครับเราจะเขียนเป็น multi head attention วงเล็บแล้วก็ใส่ตัวเลขตัวเลขที่ว่านี้นะครับคือตัว headมี8อันก็วงเล็บ8ข้างบนที่เขียนว่า Q K V ยังจำกันได้อยู่ไหมครับ Q คือ QD ลูกกุญแจ K คือ Key รูกุญแจ V คือสิ่งที่อยู่ในชั้นวางของเห็นไหมครับถ้าเราจำแบบนี้ชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะเห็นปะถ้าอาจารย์สอน Machine Learning นะครับกรุณาแปลภาษาจาก Machine Learning เป็นภาษามนุษย์ให้เด็กๆด้วยนะครับถือว่าสงสารพวกมันหน่อยนะครับโอเคทีนี้มันจะมีคำถามครับว่าอ่ะสกัดอีเดียมได้แล้วไงต่อจากนี้ครับเราจะใช้ Multi-head attention มากกว่า1ครั้งแล้วดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้ Multi-head attention 1ครั้งนะครับอ่ะอย่างเช่นข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้เราใช้ Multi-head attention 1ครั้งสิ่งที่ได้ออกมาก็คือเราจะจับอีเดียมได้ถูกไหมครับเช่น looks up กับ this word อันเนี้ยจับได้อีเดียมแน่ๆละมันคือ word collocation แต่ถ้าเกิดเรานำ word collocation ตรงเนี้ยที่เราได้มานะครับคืออีเดียมที่สกัดได้เนี่ยไปใส่ใน multi head attention อีกรอบนึงผลที่ได้ออกมาคือมันจะได้เป็น collocation ของ collocation เห็นไหมครับมันคือ collocation ของอีเดียมละยิ่งเราใส่เยอะเท่าไหร่ใส่จำนวนครั้งมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งได้อีเดียมของอีเดียมของอีเดียมลึกขึ้นเรื่อยๆผลที่ตามออกมาก็คือเราจะเริ่มสกัดเฟรสหรือวลีออกมาได้และนี่คือสิ่งที่ Transformer ถนัดมากมันสามารถสกัดเฟรสสตรัคเจอร์ออกมาได้ลึกมากๆศรัทธาเท่าไหร่ใส่เท่านั้นถ้าใส่ตรงนี้เป็น10ชั้นเราก็จะได้ต้นไม้ลึก10ชั้นเห็นไหมครับแต่ละชั้นตรงนี้นะครับเราเรียกมันว่า encoding layer encoding layer แปลว่าสกัดอีเดียมเวลาเราเขียนโค้ดนะครับสมมติเราไปใช้ transformer เนาะไปใช้ library transformer ตอนเราเห็น encoding layer จริงๆมันแปลว่าสกัดอีเดียมนะครับสกัด collocation มันต้องการแค่นี้จริงๆถ้าเราใส่ encoding layer มากกว่า1ชั้นมันจะกลายเป็นอีเดียมของอีเดียม
ถ้าใส่3ชั้นอีเดียมของอีเดียมของอีเดียมใส่10ชั้นอีเดียมของอีเดียมของอีเดียมของพ่อมนะยาวๆไปเลยนั่นน่ะแต่ละอันเรียกว่า encoding layer นะครับทีนี้ถ้าเราทำแบบนี้กับทั้ง source และ target มันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ phrase structure ทั้งฝั่ง source และฝั่ง target จริงไหมครับแต่ปริศนามันยังไม่คลี่คลายเพราะยังไม่ได้จับคู่จับคู่ไงวะเฮ้ยรู้เฟสละรู้อีเดียมละโอเคกูจับได้หมดละจับคู่ไงวะวิธีการจับคู่นะครับทำแบบนี้เราจะใช้ multi head attention เหมือนกันหลักการคือลองสังเกตวิธีการต่อวงจรนะครับลองสังเกตวิธีการต่อวงจรเมื่อกี้นี้เรามี alignment attention คือใช้ target เป็นลูกกุญแจแล้วใช้ source เป็นรูกุญแจเราจะเทียบระหว่างคำใน target กับคำในฝั่ง source ว่าคล้ายกันไหมหลักการนี้สามารถใช้ได้กับ decoding คือการจับคู่เหมือนกันนะครับวิธีการคืออย่างนี้เราจับ idiom ฝั่ง target ก่อนจับ idiom ฝั่ง target ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ idiom ในฝั่ง target นี่แหละไปเป็นลูกกุญแจเป็นลูกกุญแจนะครับเราจะใช้ลูกกุญแจจากฝั่ง target ตัวเนี้ยเนี่ยเราจะใช้มันเป็นลูกกุญแจแต่ตัวเปรียบเทียบคือรูกุญแจจะมาจากฝั่ง source นี่ครับนี่คือรูกุญแจซึ่งมาจากฝั่ง source เห็นไหมครับเราจะพยายามเทียบว่า idiom จากฝั่ง targetซึ่งอันนี้เป็นลูกกุญแจกับอีเดียมจากฝั่งซอร์สซึ่งเป็นรูกุญแจคล้ายกันไหมถ้ามันคล้ายกันจับคู่ได้เลยนี่คือวิธีการครับมันเลยสามารถเรียนรู้การจับคู่อีเดียมทั้งฝั่งซอร์สและฝั่งทาร์เก็ตได้ถ้าเราทำแบบนี้แค่หนึ่งครั้งนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือมันจะจับคู่ระหว่างคำในฝั่ง target กับ idiom ในฝั่ง source ถ้าเราทำแบบนี้2ครั้งมันจะเริ่มจับ idiom ทางฝั่ง target คู่กับ idiom ทางฝั่ง target และถ้าเราทำแบบนี้3ครั้งเราจะเริ่มได้ idiom ของ idiom ของ idiom ทางฝั่ง targetคู่กับอีเดียมทางฝั่งซอร์สสังเกตอะไรไหมครับสิ่งที่มันจับคู่ออกมาคือ dictionary มันกำลังเรียนรู้ dictionary และสกัด dictionary ออกมาจาก dataset และนี่คือสิ่งที่ transformer มันเรียนรู้ครับมันพยายามเรียนรู้ dictionary แค่นั้นเองนึกภาพ chat GPTChat GPT เรียนรู้แบบ Transformer 100% ดังนั้นสิ่งที่มันเรียนรู้ก็คือท่องจำว่าคนถามแบบนี้ต้องตอบอะไรฟังดูเหมือนแชทบอทเมื่อวานไหมครับนี่เลยเป็นที่มาว่าทำไมคนนั้นต้องพูดเรื่องแชทบอทก่อนและส่งอีนี่มาปิดท้ายเพราะแบบนี้นี่แหละครับทำงานเป็นทีมแหละสิ่งนี้นะครับเรียกว่า decoding layer decoding layer คือการจับคู่ decode แปลว่าถอดรหัสแต่จริงๆการถอดรหัสคือการจับคู่จับคู่ idiom กับ idiom จับคู่ phrase กับ phrase มีอยู่แค่นี้เองไอเดียง่ายชิบหายเลยเนาะนี่ครับยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งลึกเท่านั้นมันจะจับคู่ได้ลึกมากเลยทีนี้เรารู้จัก transformer แล้วเนาะเราใช้เวลาทั้งหมด45นาทีในการอธิบาย transformer จุดที่ยากที่สุดจบลงแล้วนะครับสำหรับทอล์กนี้ transformer คือจุดที่ยากที่สุดหลังจากนี้จะเป็นการใช้ transformer ล้วนๆละสรุปกันอีกนิดนึง transformer เรียนรู้อะไรอันที่1มันเรียนรู้ word collocation มันหาได้ว่า idiom อยู่ที่ไหนอันที่2มันเรียนรู้ phrase structure มันหาได้ว่าโครงสร้างวลีอยู่ที่ไหน
สิ่งที่3ที่มันจะเรียนรู้คือการจับคู่ไม่ว่าจะเป็นอีเดียมหรือเฟรสจากฝั่งซอร์สไปหาทาร์เก็ตถ้ามันเรียนรู้3อย่างนี้จาก dataset ได้มันก็จะทำตัวเป็น transformer ได้ทันทีเห็นป่ะไอเดียง่ายง่ายมากเลยอ่ะทีนี้นะครับ transformer ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยคือสอนให้เป็นเครื่องแปลภาษาแล้วถ้าเกิดว่าเรานำข้อมูลภาษาไทยจำนวนมากไปให้มันอ่านล่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันจะกลายร่างเป็นสิ่งที่เรียกว่า large language model เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันหน้าตายังไงหลายหลายคนที่เคยทำ machine learning มาก่อนอาจจะเคยได้ยินคำว่า language model สำหรับท่านที่ไม่เคยได้ยินนะครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันจริงๆนะครับ language model คือโปรแกรม AI ตัวหนึ่งเป็นโมเดลตัวหนึ่งใน AI ที่ทำหน้าที่ทำนายคำที่หายไปจบแต่การทำนายคำที่หายไปเกิดจากการดูบริบทแล้วทายอย่างอันนี้นะครับเป็น language model มี context รออยู่ละ4คำทายคำที่5ให้หน่อยว่าจะเป็นคำว่าอะไรแค่นั้นเองนี่คือ language model ทำหน้าที่ทำนายคำที่หายไปยกตัวอย่างเช่นนะครับบริบทมีอยู่2คำฉันรักจุดๆเว้นไว้ language model จะต้องทำนายว่าคำต่อไปเป็นคำว่าอะไรคนทั่วไปจะตอบว่าคุณใช่ไหมครับฉันรักแล้วก็ได้ยินคำว่าคุณบ่อยมากเลยแต่ language model บางตัวจะฉลาดกว่านั้นเช่นตอบว่าฉันรักลุงตู่อย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้ก็ได้เห็นป่ะกูวกมาทำไมวะเนี่ยนี่คือ language model นะครับทำนายคำที่หายไปและถ้าเกิดเราเรียนวิชา NLP ด้วยเนี่ยเราจะรู้จัก language model ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า engram engram คำว่า gram แปลว่าคำ word เลย gram เท่ากับ wordโมเดล n-gram คือโมเดล n-คำคือหมายความว่าดูแค่กรอบ n-คำนี้มีบริบทอยู่ n-1 มึงทายคำที่ n ให้หน่อยจบชีวิตง่ายมาก n-gram ตัวนี้ยกตัวอย่างเช่น bigram อย่าอ่าน biggram นะครับ bigram เนาะอันนี้ bigram bigram คือ2คำ2คำหมายความว่าเรามีบริบทอยู่แล้ว1คำช่วยทายคำที่2ให้หน่อยนี่คือ bigramถ้าเป็นไตรแกรมคือหมายความว่ามี2คำรออยู่ละทายคำที่3ให้หน่อยนี่คือไตรแกรมศรัทธากี่แกรมใส่เท่านั้นเห็นไหมครับศรัทธาเท่าไหร่ใส่เท่านั้นเหมือนซองพระป่ายละนี่คือ language model ในยุคโบราณเรากำลังจะสร้าง language model ในยุคใหม่ขึ้นมาจาก transformer language model ตัวนี้ชื่อว่า birdBird จริงๆแล้วคือ transformer ที่ผ่านการเรียนรู้ idiom และ phrase มาแล้วถ้ามันอ่านหนังสือมาเยอะพอมันจะเริ่มรู้ว่าภาษาไทยมี idiom ที่ไหนมี phrase ที่ไหนลำดับคำเป็นยังไงมันจะเริ่มเรียนแบบการพูดภาษาไทยของมนุษย์เลยนี่คือ transformer ถ้าเราเทรนมันจะกลายเป็น birdBird นะครับย่อมาจากคำว่าอันนี้ลองดูนะครับย่อมาจาก bidirectional encoder representations from transformer ถ้าอ่านลมหายใจเดียวคือต้องหายใจทางผิวหนังด้วยนะครับชื่อมันยาวมากคราวนี้เรียก Bird นะครับ Bird หมายถึงแค่นี้เองสังเกตไหมชื่อเต็มของ Bird มีคำว่า transformer อยู่ในนั้นเพราะจริงๆมันคือการสอน transformer ให้รู้จักไวยากรณ์ภาษามนุษย์แค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะไปดูไอเดียกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นอยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรบางอย่างก่อนยังจำได้ไหมครับจำนวนชั้นของ encoder หมายความว่าอะไรลองดูอันนี้นะครับในเปเปอร์ของ Bird เมื่อปี2018เวอร์ชัน1เลยเนี่ยเขาปล่อย Bird มา2ตัว Bird อันนึงเป็น Bird Small ซึ่งตั้งชื่อว่า Bird Baseอีกตัวหนึ่งเป็นเบิร์ดตัวใหญ่ชื่อว่าเบิร์ดลาร์ชสองตัวนี้นะครับมีคอนฟิกเกอเรชันต่างกันลองดูจากเลเยอร์ก่อน
encoding layer มี12ชั้นแปลว่ามันเรียนรู้ว่ารีดได้กี่ชั้นครับ12ใช่ป่ะแล้วมันมี attention head 12หมายความว่ามันเรียนรู้อีเดียมได้กี่แบบในเวลาเดียวกันครับ12แบบแปลว่าดูนะครับแปลว่าตอนนี้มันสามารถจดจำเฟรสได้มากสุดคือ12ยกกำลัง12นี่คืออีเดียมที่มันจำได้นะครับและนี่คือเบิร์ดตัวเล็กลองดูเบิร์ดตัวใหญ่นะครับเบิร์ดตัวใหญ่มี encoding layer 24ชั้นแปลว่าต้นไม้ลึก24ชั้นมีจำนวน head 16แปลว่ามันเรียนรู้อีเดียมได้พร้อมกัน16แบบดังนั้นจำนวนเฟรสทั้งหมดที่มันจำได้คือ16ยกกำลัง24ลองกดที่เลขตามนะครับว่าเท่าไหร่มันจำได้มากขนาดนั้นเลยนะครับเนี่ยนี่จงใจให้ถ่ายรูปนะครับเพราะว่าถ้าไม่เขียนปุ๊บมันก็หายไปเห็นป่ะเนี่ยครับมันจำได้มากขนาดนั้นเลยนะ language model ที่เรากำลังพูดถึงตรงเนี้ยคือเป็น large language model ละเพราะมันจำวลีได้เยอะมากมันจำ idiom ได้เยอะมากจนกระทั่งมันเริ่มเรียนแบบวิธีการใช้ภาษาของมนุษย์ได้เห็นป่ะมหัศจรรย์มากเห็นไหมครับที่มันทำแบบนี้ได้เพราะว่าเขามี data ที่เขาเอามาสอนนะครับเป็น data ตัวน้อยๆที่ชื่อว่า book corpusขนาด800ล้านคำกับวิกิพีเดียขนาด 2,500 ล้านคำเอา2 อย่างนี้บวกกันก็ 3,000 ล้านแล้วป่ะแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปสอนมันครับมันก็เลยเรียนรู้อีเดียมภาษามนุษย์ได้เยอะมากแต่วิธีการสอนนะครับเขาทำง่ายกว่านั้นอีกนี่คือวิธีการสอนให้ Transformer รู้จักภาษามนุษย์การที่เราจะสอนให้มันรู้จักภาษามนุษย์นะครับหมายความว่ายกตัวอย่างนะถ้าเราจะสอนน้อง Transformer ให้รู้จักภาษาไทยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะมีแต่ข้อมูลภาษาไทยล้วนๆไทยล้วนๆเลยนะครับให้มันอ่านหนังสือภาษาไทยอย่างเดียวเลยวิธีการคือเราจะให้ทั้งฝั่ง source และ target เป็นประโยคภาษาไทยอันเดียวกันเลยนะประโยคเดียวกันเป๊ะๆเลยนะครับแต่ปิดคำบางคำปิดเป็นช่องว่างแล้วสอนให้มันทายว่าอีกคำที่หายไปเนี่ยเป็นคำว่าอะไรถ้าทายถูกปรบมือชัยโยเย่ดีจังเลยถ้าเกิดทายผิดเราจะบังคับให้มันแก้ไขพฤติกรรมคือแก้ไขโมเดลให้มันทายให้ถูกถ้าเราเรียนวิชา image processing เมื่อวานนี้นะครับจะได้ยินคำว่า back propagation คือสิ่งนั้นเลยถ้ามันทายผิดเราจะทำ back propagation กลับไปปรับตัวเวทในเบิร์ดใน Transformer ให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆไอเดียมีแค่นี้เองนะครับแล้วสักพักหนึ่ง Transformer จะเริ่มเรียนรู้อีเดียมกับ Phrase Structure ของภาษาไทยเองเลยน่ากลัวไหมนี่คือสิ่งที่ Nextech ทำอยู่นะครับเรากำลังทำแบบนี้อยู่นี่แหละแต่การที่เราทำแบบเมื่อกี้นี้นะครับเราจะได้เด็กม.6 มา1คนนึกภาพนะครับอันนี้ขออนุญาตน้องๆนะครับเราแค่เปรียบเทียบเฉยๆนะเราจะได้เด็กม.6 มา1คนที่พูดภาษาไทยคล่องปลอเลยแต่ยังเอาไปทำอาชีพใดๆไม่ได้การที่เราบอกว่ายังเอาไปทำอาชีพใดๆไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเอาเด็กม.6 ไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชั้น business class แล้วต้องไปเจอลูกค้าที่เยอะลูกค้าที่เยอะไม่ได้หมายถึงจำนวนเยอะแต่หมายถึงมีความเยอะเอาเด็กม.6 ไปรับลูกค้าที่มีความเยอะคิดว่าใครจะหยิบไม้หน้าสามมาฟาดก่อนกันครับนั่นแหละครับ language model ที่ได้จากการเทรนแบบนี้คือแบบปิดท้ายคำอ่ะมันจะพูดภาษาไทยคล่องนะแต่มันไม่เก่งสักอย่างมันทำได้ทุกอย่างแต่มันยังไม่เก่งสักอย่างการที่เราจะใส่ความสามารถพิเศษลงไปเราเรียกว่า fine tuningการทำ fine tuning คือการเพิ่มสมรรถนะพิเศษลงไปให้กับเด็กม.6 คนนั้นเพื่อให้สามารถทำงานเฉพาะอย่างได้ด้วยเช่นเรานำข้อมูลที่เป็นการแปลภาษา
เอาประโยคต้นทางประโยคปลายทางเป็นการแปลภาษาเข้าไปให้น้องคนนี้ได้เห็นด้วยน้องคนนี้จะเริ่มรู้ว่าในประโยคภาษาไทยมีคำคำไหนที่เป็นประเด็นและควรแปลคำคำไหนที่ละทิ้งได้เด็กม.6จะเริ่มเห็นจากข้อมูลและปรับตัวได้ว่าโอ้คำนี้สำคัญคำนี้สำคัญต้องเก็บนะคำนี้ไม่สำคัญกูโยนทิ้งถ้าเรานำเด็กม.6คนนั้นมาเห็นข้อมูลแบบที่เป็นการตอบคำถามอัตโนมัติเช่นใส่บทความวิกิพีเดียนึกภาพนะครับบทความวิกิพีเดียเช่นประวัติกรุงเทพยาวๆเลยนะยาวๆเลยเสร็จแล้วต่อท้ายด้วยคำถามว่ากรุงเทพก่อตั้งเมื่อไหร่แล้วตรงคำตอบที่เป็นฝั่งทาร์เก็ตนะครับตอบว่ากรุงเทพก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2325สิ่งที่เด็กม.6คนนี้จะเรียนรู้นะครับคือการจับประเด็นเด็กคนนี้จะรู้ทันทีว่าถ้าเกิดคำถามเป็นแบบนี้ฉันควรจะอ่านข้อมูลตรงไหนแล้วก็จะตอบคำถามได้แม่นขึ้นเพราะฉะนั้นการทำ fine tuning เลยสำคัญเหมือนกันครับเบิร์ดแต่ละตัวที่อยู่ในท้องตลาดตอนนี้ถ้าน้องๆไปลองเล่นนะครับจะถูก fine tune มาด้วยข้อมูลไม่เหมือนกันทำให้เบิร์ดแต่ละตัวเก่งไม่เหมือนกันเบิร์ดบางตัวเก่งมากในการแปลเบิร์ดบางตัวเก่งมากในการอ่านข่าวและสรุปไม่เหมือนกันนะครับต้องเลือกดีๆหลังจากที่เราไฟน์จูนมาเสร็จแล้วนะครับจริงๆเราจะมีข้อมูลเยอะมากเลยนะอันนี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือตัวอย่างจริงๆนะในการสอนน้องเบิร์ดในการไฟน์จูนน้องเบิร์ดไม่ว่าจะเป็นเครื่องแปลภาษาเครื่องตอบคำถามหรือการตอบว่า2ประโยคนี้เกี่ยวข้องกันไหมเราเรียกว่า natural language inference ประโยค1กับประโยค2เกี่ยวข้องกันไหมถ้าเกี่ยวข้องตอบ yes ไม่เกี่ยวข้องตอบ noให้น้องๆเบิร์ดนะครับเห็นมันก็ตอบได้นะหรือทำ summarization สรุปความอัตโนมัติถ้าเราเอาข้อมูลสรุปความนะครับไปให้เบิร์ดอ่านนะครับไป fine tune มันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเบิร์ดจะอ่านและจับประเด็นได้ด้วยอ่านข่าวปุ๊บจับประเด็นได้ทีโอเคประเด็นสำคัญอยู่ที่ข้างบนนะข้างล่างตัดทิ้งมันเก่งมากเลยนะนี่คือ fine tuning หลังจากนั้นนะครับเราจะเอาข้อมูลไอ้ตรงเนี้ยโยนทิ้งแม่งไปเลยแล้วเอาฝั่ง encoding layer มาใช้encoding layer ยังจำกันได้ไหมครับจับ idiom จับ phrase เนี่ยแหละครับเบิร์ดคือแค่นี้เองเอาโมเดลที่สามารถจับ idiom จับ phrase มาแล้วเอาไปใช้ต่อในอนาคตได้หน้านี้ข้ามพอพูดไปแล้ว GPT อ่ะหน้านี้ไม่ได้บอกนะว่าอยู่ในควิสเบิร์ดเมื่อกี้นี้นะครับทางฝั่งซ้ายบนคือการปิดและทายคำที่หายไปนี่คือวิธีการสอนเบิร์ดส่วนวิธีการสอน GPT นะครับต่างออกไปนิดหนึ่งวิธีการสอน GPT คือให้มันทายคำทีละคำเริ่มต้นจาก start symbol เราใช้คำว่า start symbol กับอาจารย์ได้ไหมเนาะน่าจะได้แหละนี่นะครับ start symbol จุดเริ่มต้นของประโยคใส่ start symbolแล้วให้มันปล่อยคำแรกของประโยคออกมาแล้วเสร็จแล้วใส่คำแรกของประโยคกลับลงไปให้มันปล่อยคำที่สองออกมาใส่คำที่สองออกคำที่สามใส่คำที่สามออกคำที่สี่ไปเรื่อยๆจนหมดการทำแบบนี้นะครับจะทำให้ตัว GPT สามารถพ่นทีละคำจากบริบทออกมาได้ถ้าเราลองไปใช้ Chat GPT นะครับจะสังเกตว่าพิมพ์คำถามปุ๊บแล้วเวลามันตอบมันจะตอบทีละคำอันนี้ไม่ใช่ special effect นะครับแม่งช้าที่เห็นนะครับคือมันตอบทีละคำจริงมันค่อยตอบทีละคำช้าช้าตึ๊ก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  GPT ทำแบบนี้ครับสร้างออกมาทีละคำช้าช้าเพราะมันถูกสอนมาแบบนี้จริงๆเราเรียกการทำแบบนี้นะครับว่า auto regressive model auto แปลว่าตัวเอง regress แปลว่ากินกินตัวเองอะไรก็ตามที่ตัวเองถ่ายออกมากูจะเอากลับมากินใหม่อีกรอบแล้วก็ถ่ายแล้วกินใหม่อีกรอบหนึ่งถ้านึกภาพง่ายสุดคือภาพยนตร์เรื่อง Human Centipede ท่านที่เคยดูแล้วจะรู้สึกขยะแขยงและสยองมากนะครับแต่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยดูนะครับไม่แนะนำให้ดูโดยสิ้นเชิงเป็นหนังโรคจิตGPT นะครับย่อมาจากคำว่าอะไรดูจากบนกระดานนะครับ
มันคือ Google's Pre-trained Transformer จบครับ GPT แปลว่า Transformer ที่เทรนมาด้วย Google จบแล้วครับเนาะชีวิตก็มีแค่นี้แหละทีนี้นะครับดูเวลานิดนึงอ๋อ10โมงอุ๊ยสบายๆบอกแล้วไงสบายๆอ่ะทีนี้นะครับจริงๆแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่า Nextech เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ชื่อว่าไทย Open GPT เรากำลังทำ Chat GPT อยู่นะครับ Nextech จะทำในส่วนที่เรียกว่า Bird เรากำลังเทรน Bird อยู่โดยใช้ข้อมูลขนาดมหึมาที่เรามีข้อมูลที่มีตอนนี้นะครับประมาณสังเกตไหมครับว่าไม่อยู่ในสไลด์เราไม่กล้าพูดเรื่องนี้ลงสไลด์มีข้อมูลตอนนี้เนี่ยประมาณ 37.3 บิลเลียนเวิร์ด 37.3 พันล้านคำคือมันเยอะพอที่จะเทรน GPT ละและเนี่ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวโปรเจกต์นี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแล้วเราจะสอนตัว GPT จนกลายเป็นแชท GPT ได้ยังไงอันนี้สามารถถ่ายรูปได้นะครับนี่คือ address ของโปรเจกต์เลยนะครับไปดูได้นะครับลองไปลองดูได้ เราเป็นความร่วมมือกันของหลายสมาคมเลยนะครับตั้งแต่สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยหรือว่า AIAT แล้วก็มีสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยหรือว่า AIEAT แล้วก็จะมี Nextech อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็จะเป็น3เจ้าร่วมกันเลยนะครับมีเจ้าภาพ3เจ้าคิดเอาละกันเนี่ยครับก็จะเป็นโปรเจกต์นี้ออกมาตรงนี้เราขออนุญาตไม่นำมาใส่ในสไลด์นะครับเพราะว่าตอนแรกมีเวลา1ชั่วโมงเดี๋ยวอธิบายไม่ทันแต่อันนี้เดี๋ยวอธิบายไปก่อนถ้าสนใจอะไรเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมได้นะครับเราจะให้ดูว่าถ้าเราจะสอน GPT จนกลายเป็นแชท GPT เราต้องทำยังไงสิ่งสำคัญที่สุดคือ data ถ้าไม่มี data ทำหาอะไรไม่ได้เลยนะครับและนี่คือ data ที่ใช้ในการสอนแชท GPTData ตัวนี้มีลักษณะพิเศษคือฝั่ง source เป็นคำสั่งฝั่ง target เป็นคำตอบ transformer ทำหน้าที่แปลงข้อมูลฝั่ง source ไปเป็นข้อมูลฝั่ง target จำได้ไหมครับแล้วถ้าข้อมูลฝั่ง source มันเป็นคำสั่งล่ะแล้วฝั่ง target มันเป็นคำตอบล่ะมันก็คือ chat GPT ไงไอเดียง่ายมากเลยตัวคำสั่งนี้นะครับในทาง AI เราจะเรียกมันว่า prompt prompt แปลว่าคำสั่งง่ายมากชีวิตมีอยู่แค่นี้เห็นข้างบนไหมครับ prompt แปลว่าคำสั่งแต่การออกแบบคำสั่งให้ตัวแชทบอทตอบอย่างฉลาดเป็นอีกเรื่องแล้วนะเอาดิชุดข้อมูลชุดนี้นะครับผลิตโดย OpenAIบริษัท OpenAI ข้อมูลชุดนี้เป็นคำถามคำตอบแบ่งเป็น10 category อย่างที่เห็นข้างบนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า10 category นี้มันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นภาพเลยว่าทำไมมันถึงฉลาดขนาดนี้นะเรามาดูกันนะครับ category ที่เด่นๆเลยเนี่ยคือ generation ซึ่งคนชอบไปเล่นกัน generation แปลว่าแต่งเรื่องบอกให้ AI แต่งเรื่องให้หน่อยแต่งจดหมายให้หน่อยแต่งหนังสือให้หน่อยนั่นคือ generation อันที่สองคือตอบคำถามแบบ open end open question open QA นี่แหละและอันที่สามคือ brainstorming brainstorm แปลเป็นไทยว่าระดมสมองใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาแถวบ้านเนาะแถวบ้านค่อยเขาเรียกว่าสุมพายุกะโหลกเอ้าจริงไหมล่ะ brainstorm สุมพายุกะโหลกไงใช่ไหมถ้าเป็นคนอีสานแท้ๆเรียกว่าจุ้มหัวคนอีสานเรียกจุ้มหัวไม่แน่ใจว่าคนเมืองเป็นฮ้องว่าจุ้มหัวหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเนาะไม่แน่ใจจุ้มหัวไหมสุมหัวเนาะอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า3 category เนี้ยมันเป็นยังไงเริ่มจากอันแรกอันนี้คือ questionsquestion เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ถามบ่อยๆมี2แบบนะครับอันนึงคือ close question close question หมายความว่าเป็นคำถามปลายปิดให้เลือกจากตัวเลือกเท่านั้นเช่นโลกมีรูปทรงอย่างไรแล้วก็ A B C D
ตัวนี้คือคำถามนะครับแล้วเดี๋ยวให้มนุษย์มาพิมพ์คำตอบอีกทีนึงเห็นไหมนี่คือคำถามนะครับทั้งหมดที่เห็นตรงนี้จะเป็นคำถามอันนั้นคือ close question ส่วน open question ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยมนุษย์มีไม่ใช่ดิคนหนึ่งคนมีอายุขัยเท่าไหร่ในสหรัฐอเมริกาและคำตอบก็จะบอกว่า78ปีถ้าไม่โดนยิงตายไปซะก่อนใช่ไหมอเมริกามีปัญหาเรื่องนี้เยอะเนาะแล้วก็คำถามอีกอันนึงคือใครเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี1955ไอเซนฮาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือคำถามปลายเปิดต้องไปหามาจากข้อมูลข้อมูลแชทก็เป็นสิ่งที่เอาไปสอนแชท GPT ได้นะครับข้อมูลทุกอย่างที่เราแชทไม่ว่าจะเป็น Facebook กลุ่ม LINE WhatsApp IG คิดหรือว่าจะรอดนั่นก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เอาไปสอนแชท GPT นะครับเพราะเขาอยากจะรู้ว่าเวลามนุษย์พูดแบบนี้ต้องตอบยังไงหลังๆนะครับแชท GPT สามารถเล่นมุกตลกกับเราได้เช่นสีเหลืองเยลโล่มีดอีโต้รถกระบะฮีโน่อย่างเงี้ยวีโก้โทษถ้ารถบรรทุกฮีโน่อะไรเงี้ยคือมันเล่นกับเราได้แล้วว่าเพราะอะไรก็มันไปเอามาจากกลุ่มไลน์นี่แหละแบบเนี้ยมันก็เล่นได้ข้อมูลอีกอันนึงคือ classification อันนี้ข้อมูลนี้คือ1ก้อนเลยนะครับมีข้อมูลเช่น Apple Facebook FedEx แล้วบอกว่า Apple เป็น category technologyFacebook เป็น category social media แล้ว FedEx เป็น category อะไรทิ้งไว้แบบนี้ก่อนครับเดี๋ยวให้คนมาตอบ generation เป็นสิ่งที่คนเล่นเยอะสุดลองดูนะครับว่า generation เขาทำอะไรบ้างเช่นแต่งชื่อ Star Wars ภาคต่อไปให้หน่อยมี essay มา1อันเขียนสรุปให้หน่อยหรือมีพล็อตเรื่องมา1พล็อตแต่งเรื่องให้หน่อยนี่คือคำถามในลักษณะ generation เห็นไหมครับว่าคำถามพวกนี้เอามาสอน ChatGPT ได้ด้วยนะเอาดิคำถามลึกนะครับอีกอันนึงคือ extraction ไม่พูดไม่ได้ extraction ในยกตัวอย่างเช่นมีบทความมันหนึ่งบทความช่วยสกัดคำสำคัญออกมาให้หน่อย ChatGPT ทำได้นะครับเพราะว่าข้อมูลเป็นแบบนี้เขาเอาบทความหนึ่งอันโยนลงไปเลยแล้วก็ใส่ลงไปว่าบทความนี้มีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างไล่ไปเลย5อันเวลาตีพิมพ์ journal เนี่ยอาจารย์ต้องใส่คีย์เวิร์ดใช่ไหมครับเหมือนกันเลยเขาก็ไปดูดที่อาจารย์เขียนนั่นแหละเอามาใส่วิธีการเทรน ChatGPT อันนี้ผมถือว่าฉลาดที่สุดละแผนภาพนี้อยู่ในเน็ตใครก็ไปในแชท GPT ก็จะเห็นเพราะว่ามันเขียนทั้งหมดเลยแต่วิธีการฉลาดโคตรๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาทำยังไงตอนแรกนะครับเขาจะมีลิสต์ของคำถามอย่างเดียวนะคือลิสต์ของพร้อมมีแค่พร้อมไม่มีคำตอบด้วยเอาแค่พร้อมเฉยๆมีลิสต์เป็นเดต้าเบสประมาณ 20,000 คำถามครบทุกแคททอกอรีนะครับรวมกัน 20,000 คำถามมีแค่คำถามอย่างเดียวเลยเสร็จแล้วอีบริษัทเนี้ย OpenAI ก็ไปจ้างกองทัพนักศึกษาเป็นร้อยคนเลยนะจ้างด้วยแรงงานราคาถูกเวอร์ทางนี้นะครับราคาถูกเวอร์เลยไปจ้างกองทัพนักศึกษามา1กองประมาณ100คนสิ่งที่เขาทำคือเขาทำเป็นหน้าเว็บแล้วดึงพร้อมสุ่มขึ้นมา1อันเด็กแต่ละคนจะได้พร้อมไม่เหมือนกันดึงพร้อมขึ้นมา1อันปุ๊บแล้วให้เด็กคนนี้ตอบเพราะฉะนั้นคำถามหนึ่งคำถามอาจมีคนตอบมากกว่าหนึ่งคำตอบแต่ละคนก็ตอบไปตอบจนหมดสุ่มแล้วก็ตอบสุ่มแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆเขาบอกว่าหนึ่งคำถามเนี่ยมีคำตอบอย่างน้อย5คำตอบเป็น variation เก็บทุกอย่างที่ว่านี้ไว้ใน database ก่อนนี่คือสเต็ปที่หนึ่งครับ
ก็บคำตอบไว้ในเดต้าเบสโอเคไหมตอนนี้เขาจะมีทั้งคำถามและคำตอบแล้วเขาจ้างเด็กนิสิตมาตอบคำถามเก็บคำตอบไว้ในเดต้าเบสด้วยนี่คือสเต็ปที่1จบแล้วสเต็ปที่2เขาไปจ้างเด็กนิสิตอีก1กองทัพมาเลยประมาณ100คนแต่เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้มีหน้าที่ตอบคำถามอีกแล้วเด็กกลุ่มนี้มีอีกหน้าที่หนึ่งเขามีโปรแกรมเลยครับดึงพร้อมขึ้นมาแล้วดึงคำตอบของที่นิสิตกลุ่มก่อนหน้านี้ตอบดึงขึ้นมาเขาจะให้เด็กกลุ่มนี้ครับแรงค์ให้หน่อยคำตอบไหนดีสุดคำตอบไหนแย่สุดช่วยแรงค์ลำดับเลยเรียงลำดับเรียงออกมาเวลาที่เขาแรงค์ลำดับเสร็จปุ๊บเขาจะเอาผลแรงค์เนี่ยแหละครับไปสอน AI เพื่อให้รู้ว่าคำถามแบบนี้ควรตอบแบบไหนและไม่ควรตอบแบบไหนโมเดลตัวนี้เรียกว่า reward model เป็นโมเดลที่ใช้บอกว่าผลการตอบแทนของการตอบคำถามแบบนี้จะดีหรือไม่ดีนี่คือสเต็ปที่2นะครับสร้าง reward model ขึ้นมาจาก ranking ของเด็กสเต็ปนี้จบละมาสเต็ป3สเต็ป3อันนี้นะครับเขาจะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า reinforcement learningหรือการเรียนรู้แบบเสริมแรงแปลไทยเป็นไทยไม่รู้เรื่องเนาะ reinforcement learning เทียบเท่าการเรียนรู้ของเด็กทารกดูฟีดแบคของแม่แบบเดียวกันเลยครับสิ่งที่เขาทำคือเขาจะนำคำถามสุ่มขึ้นมาสุ่มคำถามขึ้นมาปุ๊บแล้วให้ตัว GPT ตอบคำถามออกมาสิ่งที่ GPT ตอบคำถามออกมาจะถูกให้คะแนนด้วย reward model อันนี้ถ้าคะแนนออกมาดีเขาจะปรับโมเดลให้ตอบไปทางนี้เยอะขึ้นแต่ถ้าคะแนนออกมาห่วยเขาจะปรับโมเดลให้มันไม่ตอบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคือวนลูปตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง chat GPT มันนิ่งคือตอบคำถามได้ดีละเขาก็หยุดผลสุดท้ายเขาเลยได้ Chat GPT 1ก้อนออกมาให้เราไปเล่นกันนี่แหละนี่คือวิธีการเทรน Chat GPT จริงๆนะครับเขาทำกันอย่างนี้เลยที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้นะครับคือหัวใจของ Chat GPT ทุกคนจะเริ่มตระหนักได้ว่ามันคือการท่องจำข้อมูลจริงป่ะที่เราเห็น Dictionary อะครับก็คืออันเดียวกันน่ะมันแค่จำว่ามีอีเดียมแบบนี้ในคำถามแล้วฉันต้องตอบอีเดียมนี้ในคำตอบแค่นั้นเองไอเดียง่ายมากจุดประสงค์ของทอล์กในวันนี้เลยไม่ได้จบลงแค่ Chat GPT สังเกตไหมครับมันมีท่อนหลังด้วย Business Opportunities เราไม่อยากเรียกว่า Opportunities แต่เรียกว่า Disruption ดีกว่าอันเนี้ยความบรรลัยของจริงความบรรลัยของจริงคือสิ่งที่เรียกว่า Generative AIGenerative AI คืออัลกอริทึมอันหนึ่งที่สามารถสร้างคอนเทนต์ใหม่ได้จากข้อมูลที่มันเรียนรู้มาเช่นแต่งนิยายเรื่องใหม่สร้างภาพใหม่แต่งเพลงใหม่เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่า Generative AI ตัวนี้มีอะไรบ้างที่มันเด่นๆเลยนะครับตอนนี้คือ Chat GPT สร้างเท็กซ์ใหม่ส่วนที่สร้างภาพใหม่ตอนนี้มี2ตัวตัวนึงคือ DALL-E บางคนจะอ่านดอลลี่ก็โอเคนะครับดอลลี่ก็ได้ปลาดอลลี่รู้จักไหมครับปลาดอลลี่ปลาดอลลี่คืออะไรรู้ไหมครับปลาสวายที่ไปให้อาหารตามวัดอ่ะนั่นอ่ะปลาดอลลี่อร่อยไหมครับอีกอันนึงคือ stable diffusion stable diffusion ตัวนี้นะครับเป็นชื่อโมเดลชื่อผลิตภัณฑ์ของมันคือ mid journey นี่คือ generative AIทางฝั่งเสียงไม่น้อยหน้านะครับฝั่งเสียงเองก็มีอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Volley Volley คือสร้างเสียงขึ้นมาใหม่เลยเช่นเราอยากให้ทอมครูซพูดประโยคบอกรักกับเราเราก็ใช้ Volley สร้างเสียงทอมครูซขึ้นมาเลยแบบนี้เป็นต้นแล้วก็มี Deepfake รู้จัก Deepfake ไหมครับ Deepfake คือปลอมหน้าคนเลยให้หน้าพูดแบบเนี้ยDeepfake
Deepfake คือใช้ Wall-E นะครับอยากให้เห็นครับว่าผลิตภัณฑ์จาก Generative AI น่ากลัวขนาดไหนตัวแรกนะครับชื่อว่า Crisp.AI Crisp.AI เนี่ยเป็นโปรแกรมตัดเสียงรบกวนฟังดูก็ไม่มีอะไรนี่โทรศัพท์กูก็ทำได้ป่ะหูฟัง AirPods Pro กูก็ทำได้ป่ะ Crisp.AI ทำได้มากกว่านั้นเยอะสิ่งที่เขาทำครับใช้ฟรีนะใช้ฟรีนะบอกเลยนะครับใช้ฟรีสิ่งที่เขาทำคือพอเราโหลดโปรแกรมมาปุ๊บเขาจะมีบทพูดให้เราอ่านเราก็อ่านตามเขาเลยประมาณ2นาทีพออ่านเสร็จปุ๊บ AI จะเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อเรามีจังหวะการพูดแบบนี้เรามีโทนเสียงแบบนี้การใช้ริทึมแบบนี้แล้วหลังจากนั้นมันจะดักจับแต่เสียงของเราพอเรารันโปรแกรมนี้ปุ๊บสมมุติว่าอยู่ใน Zoom แล้วรันโปรแกรมนี้ปุ๊บต่อให้มีเสียงไซเรนอยู่ข้างนอกมันก็ตัดทิ้งหมดเหลือแค่เสียงของเราพูดคนเดียวน่าทึ่งไหมครับเพราะมันรู้จักว่าเสียงของเราเป็นยังไงไงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเอ๊ะสักนิดนึงมึงเอาข้อมูลเสียงกูไปนี่ว่าแถมเป็นข้อมูลเสียงที่อ่านตามสคริปต์ด้วยคือเก็บทุกพยางค์ทุกโฟนีมของกูมึงเอาไปหมดเลยน่ากลัวมากเห็นปะค่าใช้โปรแกรม crisp.aiแลกกับเสียงของคุณอยากเป็นนักร้องชุมทางเสียงทองไหมครับไปได้เลยนะครับอันที่สองอันนี้ยูทูบเบอร์ชอบมากบีโทเฟนเป็นโปรแกรมแต่งเพลงใหม่เป็นเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนบีโทเฟนเอาคำนี้ครับมาถึงปุ๊บอันดับแรกเลือกก่อนอยากได้เพลงประเภทไหนเอาประเภทก่อนนะ Rock and Roll R&B เลือกเสร็จปุ๊บเอาสไตล์ไหน Aggressive Funny เอาอารมณ์ไหนเลือกมาเสร็จปุ๊บอ่ะดูสิอยากได้ท่อนไหน Intro Hook ท่อนร้องหรือว่า Outro ตอนปิดอยากได้ตรงไหนอยากได้ Mood แบบไหนเชียร์ฟูลฟันนี่เลือกเลยเสร็จปุ๊บกดปุ่มเจเนเรตตุ้มประมาณ2นาทีได้เพลงใหม่ละและเพลงนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนเพราะเป็นเพลงที่สร้างมาจาก AI เห็นความชิบหายของนักแต่งเพลงหรือยังครับถามว่าเขาไปเอาเพลงพวกนี้มาจากไหนข้อมูลมาจากไหนนะครับ Spotifyอันที่3ชื่อว่า flare.ai flare.ai เป็นโปรแกรมที่จะฆ่ากราฟิกดีไซเนอร์ทั้งวงการเลยโปรแกรมที่ทำแบบนี้ครับสมมุติว่าเราเพิ่งไล่กราฟิกดีไซเนอร์ออกไปจากบริษัทแล้วต้องการทำงานด่วนให้ลูกค้าทำไงดีวะมีแค่ภาพผลิตภัณฑ์สมมุติว่าขายครีมเนาะกวนครีมขายแล้วกันนะกวนครีมขายรู้จักใช่ไหมครับน้องๆน่าจะรู้จักกวนครีมขายแม่น้องออนิวเนาะสมมุตินะครับเรามีภาพผลิตภัณฑ์ถ่ายรูปไว้ละนี่คือขวดมีแค่รูปขวดเลยนะเรา import รูปเนี่ยครับเข้าไปใน flare.ai เสร็จแล้วเราก็บอกว่า มีแค่ขวดน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นหยิบกล้วยไม้สักดอกนึงมาแปะไว้ข้างหน้าแล้วกันแปะกล้วยไม้ไว้1ดอกแปะปึ้งเสร็จปุ๊บภาพที่เหลือมันทำยากจังเลยอะแปะลำบากงั้นเขียนบรรยายเอาละกันอ่ะเขียนบรรยายเลยเราอยากให้ภาพนี้มีแบ็คกราวด์เป็นป่าดิบชื้นมีใบไผ่สีเขียวแสงสาดมาจากซ้ายบนลงมาขวาล่างมีหยดน้ำเกาะบนใบไม้กด Enter ปึ้งได้ภาพนี้ออกมาจบส่งลูกค้าได้เลยภาพที่เหลือสร้างจาก description ของเราล้วนๆเห็นไหมครับกราฟิกดีไซเนอร์ตายละหนึ่งแต่ตายแค่นี้ไม่พอหรอกเราต้องตายทั้งวงการกราฟิกดีไซเนอร์มันมี2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงออกแบบภาพกราฟิกเนาะอีกกลุ่มนึงคือวาดภาพเวกเตอร์เช่นใช้โปรแกรม Illustrator วาดภาพ
ปกติกว่าที่ศิลปิน1คนจะวาดภาพเวกเตอร์ได้ใช้เวลาพักหนึ่งเลยนะถ้ามี iPad คือต้องวาดเป็น10แบบอะแล้วค่อยส่งให้เจ้านายดูว่าจะเอาวันไหนโปรแกรม Illustrator จะทำลูปนี้ให้คุณเช่นตรงนี้เป็น Editor นะครับพิมพ์ว่าจงวาดภาพสิงโตมีแผงคอสีฟ้าตัวสีเขียวก้าวด้านก้าวขาขวามาข้างหน้าหางชี้ลงดินปลายหางสีน้ำตาลกด Enter ปึ้งมันจะวาดภาพเวกเตอร์ของสิงโตตามสเปคที่เราบอกออกมา20อันมึงไปเลือกเอาเองทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลา5นาทีกราฟิกดีไซเนอร์ตายยกวงการคิดว่าเด็กอักษรจะรอดเหรอโปรแกรมตัวนี้ชื่อว่า copy.ai ทำหน้าที่แทน copywriter 100% copywriter นะครับเป็นอาชีพที่เด็กอักษรทำกันเยอะมากคือนักเขียนคำโฆษณา copywriter นะดูนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างมาถึงปุ๊บเขียนหน่อยสิอยากโปรโมทอะไรเช่นอยากโปรโมทสินค้าอ่ะงั้นอธิบายให้หน่อยสินค้านี้มีดีเทลยังไงบ้างสินค้านี้มีฟันแฟกอะไรคือแบบอันเนี้ยใช้แล้วแบบเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เป็นกิมมิคและมีวิธีการใช้อย่างไรเสร็จปุ๊บเลือกโทนอยากได้คำโฆษณาในโทนไหน funny aggressive competitive กดปุ่ม create copy ได้คำโปรยโฆษณาเสร็จสับcopy แปะลงเว็บได้เลยทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลา1นาทีเด็กอักษรตายหายกคณะนี่คือ copy.ai คิดว่าตัว copy.ai ไม่โดน disrupt เหรอไม่ Okoya ออกมา disrupt copy.ai อีก1ดอกเพราะ Okoya ทำอย่างที่copy.ai ทำได้หมดเลยแต่เพิ่มเติม2อย่าง1เพิ่มเติมว่าคำโฆษณานี้ควรมีแฮชแท็กอะไรถึงจะโดนใจคนและควรโพสต์เวลาไหนเอากันอย่างนี้สิตายหาทั้งวงการใช่ไหมครับไปโดนกันได้นะครับอันนี้ยูทูบเบอร์ชอบแต่วิดีโอเอดิเตอร์ตายหาทั้งวงการเหมือนกันเว็บนี้ชื่อว่า video.ai สิ่งที่มันทำนะครับสมมุติว่าเราเป็นยูทูบเบอร์1คนแล้วเราไม่มีทีมงานอีกละทำคนเดียวถ่ายฟุตเทจ2ชั่วโมงมาจะตัดเป็นคลิปย่อยเพื่อทำไวรัลยังไงดีโยนเข้า video.ai ครับโยนเข้าไปเลยนะทั้ง2ชั่วโมงนะโยนไปฟึ๊บเสร็จปุ๊บAI มันจะ analyze ประมาณ10นาทีแล้วมันจะบอกว่าส่วนไหนที่เป็นไวรัลได้เช่นมีความดราม่ามีเสียงร้องไห้มีเสียงหัวเราะเฮฮามีเสียงโครมอย่างนี้เป็นต้นตัดเป็นไวรัลเป็นช่วงๆออกมาคิดว่าแค่นี้พอเหรอมันใส่อีโมจิกับตัวแคปชั่นข้างล่างได้ด้วยว่าแบงฮ่าฮ่าใส่ให้ได้ด้วยตัดเป็นช่วงเสร็จปุ๊บตัดเป็นคลิปมาให้เลยอัพขึ้น YouTube ได้ทันทีวิดีโอเอดิเตอร์ตายหาอีกแล้วที่พูดมาเนี้ยนะครับเป็นเรื่องจริงของ Generative AI ทั้งนั้นเลยเราจะอยู่กับมันยังไงเราจะอยู่ในฐานะที่เป็นทาสของ AIหรือเราจะอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ AI อย่างชาญฉลาดทำงานน้อยลงได้เงินมากขึ้นหรือเปล่าขึ้นกับเราแล้วครับทอล์กวันนี้ขอจบลงด้วยประการฉะนี้ขอบคุณครับ